สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่นะคะที่เข้ามาค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์เพจพี่กันนะคะแล้วก็กดแชร์ไลฟ์สดนี้ค่ะสวัสดีคุณแม่ทาง TikTok ค่ะวันนี้นะคะพี่กันคลินิกนมแม่โรงพยาบาลระยองค่ะมาไลฟ์ให้ความรู้ค่ะวันนี้นะคะพี่กันเซตความรู้มาฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะในเรื่องของที่แม่ให้นมทำได้ทำไม่ได้นะคะคือเป็นคำถามที่คุณแม่ให้นมมักจะถามพี่แกนมาค่ะว่าแม่ให้นมทำไอ้นี่ได้ไหมทำไอ้นี่ได้ไหมนะคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่นะคะจะได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วก็คือมีความสุขค่ะไม่เครียดเกินไปนะคะเพราะบางอย่างบางครั้งเรารักลูกเวลาที่เราไม่มั่นใจว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่อยากทำพี่แกนเข้าใจดีทำให้หลายครั้งค่ะก็เลยต้องทำให้ทนกับอาการบางอย่างนะคะทนกับความอยากความต้องการบางอย่างเพื่อที่จะได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นะคะทีนี้คอนเซปต์ของพี่กันนะคะก็อยากให้คุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยมีความสุขค่ะนะคะเราก็เลยจะมาตอบ12ประเด็นนี้ที่พี่กันรวบรวมมาฝากนะคะเรื่องแม่ให้นมนะคะทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างค่ะเหลืออีก4ข้อสุดท้ายนะคะแม่ให้นมฉีดโบท็อกได้ไหมแม่ให้นมฉีดโบท็อกได้ไหมคือด้วยความที่คุณแม่บางท่านนะคะมีงานที่ต้องใช้หน้าตาบอกเลยเราไม่โทษคุณแม่ที่อยากสวยนะคะคุณแม่ต้องใช้หน้าตานะคะเป็นพิตตี้เป็นพิตตี้เป็นพิธีกรมีที่ถามพี่กันมานะคะคุณแม่ต้องฉีดโบท็อกอยากจะบอกว่าฉีดโบท็อกก็คือก็มีการศึกษาไม่เพียงพออีกเช่นกันในแม่ที่ให้นมนะคะเพราะการไม่รู้ว่าสารโบท็อกที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยมันจะไปที่ไหนนะคะทีนี้ถ้าแม่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นฉีดโบท็อกไม่แนะนำแต่หากจำเป็นจริงๆจำเป็นต้องฉีดให้ฉีดแล้วงดนมแม่ก่อน 4-6 ชั่วโมงค่ะนะคะแล้วค่อยกลับไปให้ลูกกินนมเนาะการฉีดโบท็อกต้องแนะนำว่าให้เลือกที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยด้วยนะกลัวเรื่องของผลข้างเคียงนะคะต่อไปเรื่องของการกินยาต่างๆค่ะขอแม่ให้นมกินยาพาราเซตามอลได้ไหมยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมนะคะไม่พูดถึงยาพาราที่ผสมกับยาตัวอื่นยาพาราเซตามอลที่ขายทางท้องตลาดเช่นไทลีนอลอะไรนะซาร่าของคุณแม่นะคะขององค์การเภสัชอย่างเงี้ยค่ะ500มิลลิกรัมนะคะแม่ให้นมสามารถกินได้เลยนะพี่ไม่อยากเห็นแม่ปวดหัวปวดท้องแล้วทนทุกทรมานแม่ให้นมเป็นไข้แล้วทนทุกทรมานปวดเต้านมปวดหัวมีไข้ไม่กล้ากินยาพาราค่ะกลัวเป็นอันตรายต่อลูกนะบอกก่อนเลยว่าแม่ให้นมกินได้นะคะกิน1เม็ดนะคะตอนนี้เรากินยาพาราแค่1เม็ดนะคะต่อครั้งนะคะแม่ให้นมกินยาคุมกำเนิดได้ไหมวันก่อนพี่กันไลฟ์ไปแล้วเรื่องของยาคุมสำหรับแม่ให้นมนะคะแม่ให้นมนะคะแนะนำให้รับประทานยาคุมกำเนิดนะคะแบบฮอร์โมนเดี่ยวนะคะเดซิตอนเอกลูตอนซีลาเซตนะคะ3ตัวนี้นะคะสามารถคุมสามารถกินได้เลยหลังจากตรวจหลังคลอดแล้วแต่ถ้าเป็นตัวฮอร์โมนรวมนะคะก็ฮอร์โมนรวมคือมีเอสโตรเจนกับโปรเจสตินนะคะไม่แนะนำให้กินในแม่ให้นมเพราะจะทำให้น้ำนมหดคุณไหนที่กินยาคุมกำเนิดแล้วน้ำนมหดไปดูซิว่าเรากินยาคุมตัวไหนอยู่เป็นฮอร์โมนรวมหรือเปล่านะคะและตัวสุดท้ายแม่ให้นมกินยาลดความอ้วนได้ไหมไม่แนะนำเลยแม่ให้นมไม่จำเป็นต้องลดความอ้วนนะคะเมื่อวานพี่กันบอกแล้วว่าแม่ให้นมจะต้องมีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นการลดความอ้วนนะคะไม่ควรทำไม่ควรกินยาลดความอ้วนในแม่ให้นมเพราะว่ายามันจะไปส่งไปผลไปถึงเด็กได้แล้วก็ตัวแม่เองก็จะอ่อนเพลียไม่มีแรงน้ำนมก็ผลิตน้อยนะคะแม่ให้นมนะคะแค่คอยถ้าอยากลดน้ำหนักนะคะพี่กันแนะนำว่าให้แม่เลือกกินดีกว่าให้แม่กินอาหารที่ไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลหรือน้ำตาลน้อยที่สุดเนาะของหวานนี่คืองดเรากินแต่อาหารที่มีประโยชน์และอย่างเช่นสมมติว่าของว่างแม่ให้นมหิวกินโปรตีนเนื้อโปรตีนเช่นเป็นพวกเนื้อสัตว์ขนมที่เป็นเนื้อสัตว์อบแห้งอะไรเงี้ยหรือจะเป็นพวกธัญพืชนะคะซีเรียลอะไรที่เป็นดีต่อสุขภาพไม่เน้นแป้งคือขนมปังเนี่ยมันกินแล้วไม่เป็นท่อน้ำนมตาลแต่ถ้ากินเยอะเนี่ยมันจะอ้วนเพราะมันเป็นแป้งนั่นเองค่ะนะโอเคนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ